จากโจทย์เผื่อของเราในวันนี้นะครับเท็ดดี้เอามาทำเมนูแสนอร่อยน่ากินนะครับต้อนรับเทศกาลเจนะฮะกับเมนูข้าวอบเผือกนั่นเองนะครับขั้นตอนแรกเลยนะฮะผมเอาเผือกที่เป็นโจทย์ของเราในวันนี้เนี่ยหั่นเป็นชิ้นๆนะครับจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ได้ตามความชอบเลยนะฮะจากนั้นก็เอาไปทอดนะครับให้ผิวของเขานะครับมีความกรอบเวลาเอาไปอบเนี่ยข้างในเขาจะได้นุ่มแล้วก็ไม่เละนะครับจากนั้นก็เอามาผัดกับข้าวใส่เครื่องตามชอบเลยนะคุณผู้ชมวันนี้มีเห็ดหอมแห้งนะครับแปะกล้วยมีแครอทนะครับแล้วก็มีถั่วลันเตาด้วยจากนั้นคลุกเคล้าปรุงรสนิดนึงแล้วก็มาใส่หม้ออบอบแป๊บนึงก็จะหอมอร่อยน่ากินแบบนี้ล่ะครับอีกหนึ่งไอเดียนะคะสร้างสรรค์เมนูบัวลอยค่ะจากเผือกลูกหนึ่งเนี่ยนะคุณสามารถเอามาทำเมนูอร่อยๆได้เยอะแยะเลยอย่างช่วงนี้เป็นเทศกาลกินเจใช่ไหมปกติแล้วเราก็จะกินแต่อาหารที่มีผักเยอะเพื่อลดละเลิกการรับประทานเนื้อสัตว์ในช่วงเวลาดังกล่าวไหนๆจะกินบัวลอยเผือกแล้วจะกินบัวลอยเผือกธรรมดาทำไมลองเอาสูตรของนานาและวิธีการตกแต่งของนานาไปลองทำกินกันดูนะกับเมนูบัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนข้าวโพดค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะครับเต็มอิ่มถึง2เมนูจริงๆนะครับเป็นเมนูสายบุญด้วยนะฮะจากเมนูบัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อนข้าวโพดนะครับแล้วก็เมนูข้าวอบเผือกนะครับคุณผู้ชมดูอยู่นะอย่าลืมทำตามกันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมค่ะเมนูอร่อยๆแบบคูณ2แบบนี้เนี่ยนะคะกลับมาพบกับคุณผู้ชมได้แน่นอนทุกวันพุธเวลาบ่าย 2:45 ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23หรือวันนี้นะฮะคุณผู้ชมดูอยู่จดสูตรไม่ทันนะครับอยากจะไปตามดูย้อนหลังนะครับเข้าไปดูกันได้เลยนะฮะที่ YouTube ยิ่งสักฟู้ด TV นะครับเข้าไปแล้วนะฮะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้เราเอาสูตรเคล็ดลับการทำหมูปิ้งสูตรใหม่ของนานามาฝากค่ะวันนี้นานาจะชวนคุณทำหมูปิ้งกะทิกับน้ำจิ้มแจ่วที่รับรองว่าหมูปิ้งสูตรนี้ทำง่ายอร่อยด้วยหลายๆคนเนี่ยเวลาทำราดหน้าหมูหมักนะจะไปซื้อหมูนุ่มมาบ้างล่ะหมูหมักก็ไม่รู้ว่าต้องหมักยังไงวันนี้แหละคุณผู้ชมผมได้สูตรจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มานะครับตรงนี้เนี่ยอยากให้ดูสีน้ำราดหน้านะครับนี่จะเป็นไข่แบบฟูๆเต็มเลยนะฮะอันนี้แบบยิ่งกินยิ่งอร่อยเพลินมาก